จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่5มกราคม2565โดยชายพวกครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้รู้หรือไม่ในประวัติศาสตร์มีเพียงแค่ครั้งเดียว2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่บุกไปเอาชนะมาเลเซียที่บุกิจจาริกได้โดยงานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะไม่เคยบุกไปเอาชนะมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่รู้หรือไม่ว่ามีอยู่1ครั้งนะฮะในหน้าประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยที่บุกไปเก็บชัยชนะเหนือมาเลเซียที่บุกิจจาริวได้คือทีมชาติไทยชุด U16 ปีในการแข่งขันฟุตบอล U16 ปีชิงแชมป์เอเชีย2018ซึ่งทีมชาติไทย U16 ปีภายใต้การนำทัพของโค้ชดัตนะฮะธงชัยรุ่งเรืองเลิศสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้4-2โดยมี2แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในทีมชุดนั้นก็คือสุบนัทเหมือนตาและก็ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ซึ่งเกมนั้นสุบนัทเหมือนตาเจ้าหนูวันเดอร์คิชของเมืองไทยเหมาคนเดียว2ประตูใส่มาเลเซียส่วนทีมชาติมาเลเซียทีมชุดนั้นนำทัพมาโดยรุกมันฮาคิมนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็เป็นการบอกประวัตินะฮะว่าไทยนั้นสามารถชนะมาเลเซียมาได้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ต้องผ่านไปได้ด้วยดีไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเปิดอันดับดาวซันโวบวกแอสซิสต์ในศึก AFF Cup 2022ซึ่งงานนี้นะครับผมเรามาเปิดอันดับดาวซันโวแล้วก็แอสซิสต์และนักเตะที่สร้างฐานโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้ปรากฏว่าธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยนำโด่งดาวซันโวอยู่ที่5ประตูส่วนแอสซิสต์อุ้มรั้งอันดับ2ไป3แอสซิสต์ส่วนอันดับ1เป็นของดารุกป้ายแดงไทยลีกอย่างทางซาฟาวีประชิดทำไปถึง4แอสซิสต์ให้กับทางมาเลเซียและธีรทรบุญมาทันเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุด19ครั้งส่วนอันดับ2โอกาสไปเป็น10ครั้งเนี่ยประกอบไปด้วยธีรศิลป์แดงดาจากไทยเงียนวันเควียดจากเวียดนามซาฟาวีประชิดจากมาเลเซียและก็ชิลีทักจากมาเลเซียครับเรามาดูสถิติกันหน่อยก็แล้วกันว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากที่อันดับดาวซันโบ5ประตูธีรศิลป์แดงดา3ประตูก็จะมีไฟซานฮาคิมจากมาเลเซียสจ๊วตวิสกินจากมาเลเซียเหงียนเชียนหลินจากเวียดนามเคนชิโร่แดเนียลจากฟิลิปปินส์เซบาสเตียนบรัสมุนเซนจากฟิลิปปินส์และก็มองบรวินจากเวียดนามต่อมาจำนวนแอสซิสต์4ครั้งยกให้ซาฟาวีประชิดจากมาเลเซีย3ครั้งยกให้ธีรทรบุญมาทันจากไทยแลนด์ต่อมาจะเป็นการสร้างสรรค์โอกาสการทำประตู19ครั้งยกให้กับทางธีรทรบุญมาทันจากไทยแลนด์10ครั้งยกให้เหงียนวันเควียดจากเวียดนาม10ครั้งยกให้ธีรศิลป์แดงดาจากไทยแลนด์10ครั้งยกให้ซาฟาวีประชิดจากมาเลเซียและก็10ครั้งยกให้กับทางลีทักจากประเทศมาเลเซียเป็นแต่ว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าไทยแลนด์ของเรานั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่นี้ไปได้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับมุมมองแฟนอาเซียนหลังเห็นไทยเวียดนามอินโดและมาเล4ทีมใครจะเข้าชิง AFF Cup ในครั้งนี้โดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันบิ๊กโฟร์อาเซียนสมน้ำสมเนื้อเป็นคู่ปรับแค่90นาทีในสนามที่เหลือเราคือพี่น้องแค่สนุกกับเกมทุกเกมดูจะสร้างความบันเทิงให้กับทางแฟนบอลนะคอมเมนต์ต่อมาเยอรมัน1คนเกาหลี3คนคอมเมนต์ต่อมาไทยแพ้มาเลเซีย0-2เวียดนามชนะอินโดไป3-1ผู้ชนะคือเวียดนามแมตช์ในฝันคอมเมนต์ต่อมาในความคิดของฉันบางทีรอบรองชนะเลิศอาจจะเป็นเวียดนามและมาเลเซียจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศในศึก AFF 2020ไทยเจอกับทางอินโดคอมเมนต์ต่อมาครั้งที่2ของมาเลเซียเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคิมพันกรสุดยอดแห่งวงการฟุตบอลมาเลเซียเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามคือแชมเปี้ยนคอมเมนต์ต่อมาเป้าหมาย number 5คอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียกับทางมาเลเซียคือคู่ชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศไทยเจอกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาไทยกับทางกัมพูชาเจอกันชนะ2-1ไทยมีวันหยุด4วันก่อนเจอมาเลเซียอินโดปะทะมาเลเซียหยุด3วันขณะที่เวียดนามมีเพียงแค่2วันมันไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะสำหรับนักเตะเวียดนามที่ต้องพักฟื้นร่างกายคอมเมนต์ต่อมาผู้ชนะรอบชิงชนะเลิศไทยเจอกับทางเวียดนามเวียดนามนำถ้วยรางวัลกลับมาฉันขอสนับสนุนในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา
รอบชิงชนะเลิศมาเลเซียพบกับทางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาไทยปะทะเวียดนามรอบชิงชนะเลิศไทยแพ้เวียดนามไป2-4คอมเมนต์ต่อมาเข้าชิงไทยกับเวียดนามอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาไทยกับอินโดนีเซียลุ้นเข้ารอบต่อไปจากประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบิ๊กโฟร์อาเซียนไทยเวียดนามอินโดนีเซียและก็มาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าอินโดนีเซียจะเอาชนะเวียดนามได้คอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียและก็มาเลเซียเล่นฟุตบอลเกมรุกที่สวยงามแต่ทีมนี้อายุน้อยหากเทียบกับไทยและก็เวียดนามประสบการณ์มากกว่าระดับนานาชาติเลยนะคอมเมนต์ต่อมาอินโด0เวียดนาม3คอมเมนต์ต่อมารอบชิงชนะเลิศไทยปะทะกับทางเวียดนามในครั้งนี้เป็นนวังงานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่แฟนบอลนั้นหวังเอาไว้แบบนั้นหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับงานเข้ามาเลเซียคอนเสิร์ตเจโชส่งผลต่อทัพช้างศึกนะโดยกันนี้เมื่อมาเลเซียออกมายืนยันว่าพวกเขานี้สามารถจำหน่ายตั๋วเข้าชมเกมในแต่ละแมตช์ที่จะเปิดสนามบุกิจจาริวพบกับทางทีมชาติไทยเหลือเพียงแค่ 59,000 ที่นั่งเพราะอีก 21,000 ที่นั่งต้องเตรียมไว้เซตอุปกรณ์คอนเสิร์ตของเจโชซึ่งจากเดิมสนามบุกิจจาริวนั้นรังเหย้าของเสือเหลืองมาเลเซียสามารถให้แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามได้เต็มความจุที่ 80,000 ที่นั่งแต่ทว่าในเกมรอบรองชนะเลิศ AFF Cup 2022เล็กแรกที่จะเปิดบ้านพบกับทางทีมชาติไทยวันที่7มกราคมกลับไม่สามารถจำหน่ายตั๋วนั้นที่จำนวน 21,000 ที่นั่งนั้นได้เนื่องจากต้องเตรียมไว้เซตอุปกรณ์คอนเสิร์ตของทางเจโชนักร้องชื่อดังศิลปินคนดังของเอเชียส่งผลให้มาเลเซียสามารถจำหน่ายตั๋วให้แฟนบอลไปชมเกมได้เพียงแค่ 59,000 ที่นั่งเท่านั้นบอกเลยงานนี้เข้าทางช้างศึกเลยนะนานแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวทีมชาติไทยเผชิญสถานการณ์3-1นะโดยโอกาสที่โค้ชเกาหลีใต้จะคว้าแชมป์มีมากกว่าซึ่งไม่เพียงในอาเซียนเท่านั้นที่กำลังจะติดตามการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งตอนนี้ได้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดสื่อในเกาหลีใต้รายงานข่าวสถานการณ์การแข่งขันศึกชิงแชมป์ถ้วยใหญ่สุดของอาเซียนโดยในการรายงานระบุว่าทีมชาติไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์3-1ในครั้งนี้ซึ่งมีเพียงทีมชาติไทยชาติเดียวเท่านั้นได้รับรองชนะเลิศที่นำทีมโดยกุนซือชาวเยอรมันอเล็กซานเดร์โพกิ้งแต่ทว่าอีก3ทีมนั้นกลับนำทัพโดยกุนซือชาวเกาหลีใต้ได้ทั้ง3คนอย่างเวียดนามคือปาร์คฮังซอมาเลเซียคือคิมพันกอนและอินโดนีเซียคือชินตายังเพราะฉะนั้นแล้วเป็นที่แน่นอนนะว่าต้องมี1กุนซือชาวเกาหลีใต้ใน3คนนี้ที่จะพาไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยกุนซือชาวเกาหลีใต้ต้องพบกับทีมชาติไทยนั้นก็คือคิมพันกอนของมาเลเซียเล็กแรกเนี่ยเราจะขึ้นในวันที่6มกราคมอินโดจะเจอกับทางเวียดนามวันที่7มกราคมมาเลเซียพบกับทางทีมชาติไทยและก็มีโอกาสไม่น้อยที่หัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้สื่อก็โน้มน้าวไปทางนั้นซะมากกว่าไม่เห็นทีมชาติไทยเลยนะครับเดี๋ยวเจอม้ามืดงานนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเผยมีทีมลีกรองอยากได้ธีรพลยอดเจยมาล่าตาข่ายนะหลังมีกระแสข่าวนะว่าเมืองทองนั้นอาจจะปล่อยธีรพลยอดเจยออกจากทีมในช่วงเดือนที่2ซึ่งจะเป็นการขายขาดเท่านั้นไม่ให้ยืมตัวเนื่องจากผลงานส่วนตัวนั้นไม่เปรี้ยงเท่าที่ควรนักและมีหลายสโมสรที่อาจจะได้เขาไปร่วมทีมเพียงแต่เขาเองก็ไม่รับโทรศัพท์หรือเบอร์แปลกๆที่โทรมาจากสโมสรที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นทีมงานข่าวได้รับการรายงานข่าวนะว่าไม่ใช่เพียงแค่ทีมในลีกสุดๆเท่านั้นแต่มีทีมระดับไทยลีก2ที่ต้องการเขาไปร่วมทีมด้วยและทราบดีด้วยนะว่าทางกิเลนพยองต้องการที่จะขายขาดเพื่อจะนำเงินมาบริหารสโมสรต่อไปโดยจะมีการขอเจรจากับทางเมืองทองในวันนี้เพิ่มเติมอีกด้วยส่วนจะเป็นทีมใดนั้นขอปิดการเป็นความลับไว้ก็แล้วกันสำหรับทางธีรพลยอดเจยนะฮะย้ายจากทางโปรลิสเทโร FC มาอยู่กับทางพัทยายูไนเต็ดก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมุทรปราการซิตี้ตั้งแต่ช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2018พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างต่อเนื่องโดยยิงไปทั้งสิ้น16ประตูจากทั้งหมด76นัดและเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชโนะมาแล้วนอกจากนี้เจ้าเอี้ยงเกือบจะได้ย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ FC ทว่าทราบรายละเอียดแล้วไม่ลงตัวทำให้ดีลดังกล่าวเนี่ยล่มลงไปเมื่อซีซั่น2021ที่ผ่านมาก
่อนจะย้ายมาที่เมืองทองด้วยค่าตัวเป็นแค่3ล้านบาทแต่เจ้าตัวนั้นไม่สามารถจะโชว์ผลงานได้ตามเป้าหมายที่สโมสรและก็แฟนบอลคาดหวังเนื่องจากตำแหน่งถนัดของเขานั้นก็คือกองหน้าตัวต่ำแต่ทางมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือกิเลนพยองจับไปเล่นมิดฟิลด์นั่นเองครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่5มกราคม2565โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ